น้ำเราโดนเราเป็นเรื่องในมาอันมากมายครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีความสุขนะครับเราครับคุณครูของเราเอคุณเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีนะครับที่กลับมาวันนี้กับพี่น้องเราวันนี้เป็นภาษาใต้แล้วนะครับของเราชาวใต้นะครับขอบคุณท่านนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะครับพี่น้องครับท่านเรามีความรักเราพวกเราเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ให้ความเป็นกันเองครับพี่น้องทุกท่านครับนะครับขอบคุณนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและก็คณะกราบเรียนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านพระเดชคุณท่านและคณะนะครับที่เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราชมาวันนี้ท่านได้เกียรติกับพวกเราชาวนครศรีธรรมราชได้มาพบปากกับพี่น้องประชาชนณประตูระบายน้ำอำเภอปากพนังได้กล่าวต้อนรับและก็กล่าวรายงานสถานการณ์ขอเรียนเชิญท่านในอำเภอปากพนังครับหมู่บ้านมีประชากรประมาณต่ำรองรับน้ำจากอำเภอก่อนจะระบายลงสู่ทะเลอ่าวไทยได้บรรเทาสาภัยระดับอำเภอและท้องถิ่นจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาภัยด้วยนะครับวันนี้มอบเรือท้องแบนนะครับให้กับเรื่องพี่น้องชาวลุ่มน้ำปากพันธุ์ไทยจากเรื่องของภัยต่างๆครับโดยท่านผู้ว่านะครับได้มีผู้ห้าเด็กหญิงดินระดาเขียวหวานนักเรียนชั้นป.6ครับจำนวนเงินทุน100,000 บาทครับตบมือหน่อยพี่น้องประชาชนครับ100,000 บาทครับให้กับทั้งหมด100 ทุนด้วยกันนะครับเป็นของจากที่เลือกจากท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลุงตู่ที่รักของเรานะครับก็มีความรักและผูกพันต่อผู้สูงอายุนะครับเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศเรานะครับที่ทางรัฐบาลได้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุเรามีเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุและมีน้ำใจดูแลนะครับพี่น้องประชาชนที่มีความลำบากยากจนแล้วก็วันนี้นะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้มอบของที่ระลึกให้กับนะครับพี่น้องประชาชน100 คนนะครับแล้วก็วันนี้เป็นตัวอย่างให้กับทุกท่านที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านที่ได้มารับสิ่งของจำนวน100 ท่านโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านพลเอกอยู่มีไว้ว่าอยู่มีเพื่อความอยู่อย่างพอเพียงเท่าที่ควรไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงวัยคนชราคนแก่เฒ่าทั้งหมดเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลทุกรัฐบาลจะต้องดูแลสานต่อให้ต่อเนื่องไประยะยาวนะครับซึ่งเราได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์20ปีไว้แล้วว่าใน20ปีนั้นต้องมีการพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างแล้วกลุ่มเป้าหมายมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มประกอบการธุรกิจภาคเอกชนนะรวมทั้งกลุ่มประชาสังคมต่างๆทั้งหมดนะครับที่เราเรียกว่ากลุ่มประชารัฐวันนี้เรามาพบปะกันนะเรามาเปิดใจต่อกันสิ่งที่ผมต้องการมาวันนี้ผมไม่ต้องการอย่างอื่นผมต้องการแต่ความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจแล้วเราจะร่วมมือกันได้อย่างไรในสิ่งที่เราขาดในสิ่งที่เรายังไม่พอเพียงยังไม่มีความสุขสมเด็จพระเจ้าหัวได้ทรงรับสั่งเสมอว่าขอให้รัฐบาลดูแลประชาชนให้มีความสุขให้มีความพึงพอใจให้มากที่สุดหากมีปัญหาใดก็ตามที่ทำให้เกิดผลกระทบกับประชาชนก็ขอให้ลดความเดือดร้อนนั้นให้เร็วนะครับอย่างเช่นในเรื่องกรณีที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเราก็รับใส่เกล้าใส่กระหม่อมมาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็ผมก็ได้นำคณะรัฐมนตรีมานะครับก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีหลักที่ต้องดูแลประชาชนนะครับในพื้นที่และก็ส่วนการอื่นๆก็เลยมีการวางแผนร่วมกันในการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาทุกปัญหานะครับท่านแรกท่านรู้จักอยู่แล้วท่านรัฐมนตรีมหาไทยนะครับบริการทุกวงเผ่าจินดาชัดชัยรีเกษตรการที่สามเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกวิลาศอารุณศรีถ้าต่อไปกระลากระทรวงมหาไทยชื่ออะไรท่านที่จะอยู่ก่อนกันแต่ที่มาเนี่ยมาตลอดทางเจอผมมาตลอดตั้งใจจะมาแต่เช้าออกมาตั้งแต่7 โมงตื่นตั้งแต่ 5
นะเครื่องบินมาแล้วมันมาไม่มันลงไม่ถึงตรงนี้ไปลงที่สุราษฎร์นะนั่งรถไป2ชั่วโมงกว่านะครับก็เป็นกังวลเหมือนกันว่าพวกเราจะต้องรอนานนะวันนี้ถือว่าไม่ใช่มาต้อนรับเจ้าใหญ่ในโตไม่ใช่เลยผมเป็นผู้รับใช้เป็นคนใช้ท่านทำหน้าที่ดูแลท่านให้มีความสุขมากที่สุดนะครับวันนี้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องวิธีคิดในเรื่องของหลักการในหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะในประเด็นของความมั่นคงในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสังคมในเรื่องของกระบวนกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการต่างประเทศแล้วการไปรูปเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการศึกษานะไปรูปตำรวจอะไรก็แต่เดี๋ยวมันจะออกมาเองนะครับทุกเรื่องเพียงแต่ว่าทุกคนต้องร่วมมือใช่ไหมให้ผมใช้อำนาจแต่เพียงเดียวมันไปไม่ได้หรอกครับนะผมเข้าใจดีตรงนี้นะครับในส่วนของสิ่งคำแรกที่ผมอยากจะพูดกับพวกเราชาวนครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังตรงนี้ก็คือว่าก็ขอให้ช่วยกันถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจออกไปนะครับว่าเออเราควรจะร่วมมือกันยังไงเพื่ออนาคตของพวกเราใน20ปีข้างหน้าซึ่งมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ทั้งปัจจัยและภายในภายนอกวันนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงสภาวะฐานโลกมาเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะการบริหารจัดการใดๆก็ตามต้องมีการปรับวิธีคิดใหม่วิธีการทำงานใหม่ถ้าเรายังคงอยู่แบบเดิมคิดแบบเดิมทำแบบเดิมรอการช่วยเหลือแบบเดิมมันก็ได้แบบเดิมแล้วมันก็มาใหม่ปัญหาเหล่านี้มันจะไม่แก้ไขได้ในทางยั่งยืนตามแนวทางว่าอยู่ในเรื่องของของศาสตร์พระราชานะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ติดตามเรื่องเหล่านี้ไปด้วยวันนี้เรามาอยู่ในพื้นที่ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานแนวทางพระราชดำริมานะครับในเรื่องของการดูแลพื้นที่ในอำเภอปากในพื้นที่ปากพนังโครงการปากพนังนะครับ2538นะหลายสิบปีมาแล้วเราก็ลงทำให้ต่อเนื่องยังไม่ครบนะปัญหาของเราก็คือในพื้นที่ปากพนังนั้นมีหลายประการด้วยกันที่ผ่านมาจากอดีตถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเป็นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกนะประชากรมีมากขึ้นนะเอาพื้นที่ไปทำการเกษตรทำการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นประมงน้ำจืดประมงน้ำปล่อยน้ำทะเลนะเข้าไปในพื้นที่ตอนในทำให้น้ำทะเลเข้าไปในพื้นที่ตอนในได้ถึงประมาณ100กิโลเมตรสิ่งเหล่านี้พระบาทหลวงท่านได้ทรงศึกษาต้องติดตามต้องหาวิธีการในการแก้ปัญหาก็มีโครงการจำนวนมากนะครับวันนี้ก็ยังทำได้ไม่ครบนะเพราะว่าติดปัญหาหลายประการด้วยกันหลายโครงการที่รัฐบาลได้ประกาศไปแล้วเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ใช้อำนาจสิทธิ์ขาดในการที่จะสั่งตรงโน้นตรงนี้เหมือนกับบางประเทศเขาทำประเทศสังคมนิยมเนี่ยเขาสั่งได้หมดของเราก็ต้องทำ EIA SEA อย่างน้อยก็1ปีถ้า1ปีไม่ได้ก็ไปเรื่อย2ปี3ปี4ปีโครงการขนาดใหญ่ไม่ใช่ว่าไม่อยากทำแต่ผมไม่อยากจะไปขัดแย้งกับประชาชนแม้แต่คนเดียวเพราะนั้นมันตรงนี้อยู่ที่พวกเราแล้วล่ะว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างและที่รัฐบาลพูดรัฐบาลจะทำเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับส่วนรวมก่อนเท่าไหร่ตรงไหนพื้นที่ใหญ่ขนาดไหนถ้ามันเกิดประโยชน์ตรงนั้นเราก็ต้องร่วมมือกันเมื่อพื้นที่ใหญ่มันแก้ปัญหาได้นะลดความเสียหายได้เพิ่มโอกาสได้มันก็น่าจะทำนะไม่ใช่ปล่อยมันซ้ำซากอยู่ทุกปีอย่างที่เขาเรียกว่าภัยแล้งซ้ำซากภัยน้ำท่วมซ้ำซากนะหรือการที่เรามีรายได้น้อยนะจะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้พยายามที่จะหาวิธีการในการบริหารจัดการให้ได้เพราะเราไม่สามารถจะดูแลคนทั้งหมดได้ให้เท่ากันนะพูดง่ายคือเท่ากันเฉลี่ยเท่ากันยิ่งเฉลี่ยมันก็ยิ่งตัวเลขมันก็น้อยใช่ไหมล่ะประเทศไทยมีคนเท่าไหร่รู้ไหม70 ล้านโดยประมาณมีจังหวัดเท่าไหร่76วงหนึ่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร77จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ที่มีประชากรมากขนาดนี้ถ้าเราไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าเราจะมีคนที่มีรายได้สูงเท่าไหร่ปานกลางเท่าไหร่รายได้น้อยเท่าไหร่ลำบากในการที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะในเรื่องของการสาธารณสุขฐานสาธารณูปพื้นฐานสาธารณสุขการรักษาพยาบาลการศึกษาต่างๆมีคำอยู่2คำท่านต้องจำให้แม่นแล้วท่านจะต้องเข้าใจตรงนี้ความเท่าเทียมไม่ใช่ฐานเท่าความเท่าเทียมก็คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสเข้ามาในมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่ดีขึ้นปรับเปลี่ยนอาชีพได้โดยมีการดูแลจากภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมในการสร้างเครือข่ายสร้างห่วงโซ่ต้นทางกลางทางและปลายทางการผลิตการแปรรูปและการจำหน่ายการตลาดนั่นแหละคือการสร้างโอกาสสร้างความเท่าเทียมความเป็นธรรมก็คือเราจะต้องดูแลผู้ลำบากก่อนเสมอมากกว่าถ้าทุกคนได้คนเหล่านี้ต้องได้มากกว่านะครับเพราะนั้นอันนี้ที่ผมพูดคำนี้เพราะว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลนั้นจำเป็นต้องดูประชาชนทั้ง70ล้านคน
ไม่ได้ดูคนตรงไหนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะว่าวันนี้น้ำท่วมน้ำกำลังจะท่วมหรือน้ำมีแนวโน้มจะท่วมมันมีทั้งประเทศวันนี้จากภัยจากดีเพรสชันจากพายุที่เข้ามาตั้งแต่เดือนตุลาคมเข้ามาทำให้ประเทศไทยมีน้ำท่วมขนาดนี้23จังหวัดน้ำลดไปแล้ว6จังหวัดเหลืออีก17จังหวัดบางพื้นที่ก็จะมีน้ำท่วมขังอยู่นะในพื้นที่ภาคกลางซึ่งสลักพื้นที่ให้เป็นแก้มลิงเพราะนั้นการบริหารจัดการน้ำที่เราทำวันนี้ผมถือว่ารัฐบาลทำได้แต่ไม่ได้ไปอวดอ้างไปคุยกับใครเพียงแต่ว่าท่านต้องชั่งน้ำหนักให้เข้าใจว่าการบริการทั้งประเทศของเรานั้นมันมีน้ำจากทางเหนือก็คือลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านนะแล้วไหลรวมลงมาเป็นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาภาคกลางท่าจีนการระบายออกทะเลตะวันตกตะวันออกก็มีนะครับจากนั้นก็มาไปถูกภาคอีสานนะที่ท่วมในขณะนี้ก็มีภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานก็ดังนั้นก็เป็นลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลเราก็ต้องดูแลลุ่มน้ำเหล่านี้ให้ได้ว่าจะบริหารจัดการน้ำเหล่านี้อย่างไรซึ่งที่ผ่านมาเราพยายามทำอย่างเต็มที่ปริมาณน้ำที่ถลุกทั้งหมดที่ปริมาณสะสมทั้งในเขื่อนในที่เก็บน้ำในคลองชลประทานทั้งหมดกับน้ำทุ่งคือน้ำฝนที่มันตกตรงนี้ตรงโน้นมันก็ไหลมารวมกันหมดนั่นแหละครับทั้งหมดปี54มีน้ำประมาณ 60,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะ 60,000 กว่า 60,000 เศษ 60,800 มั้งโดยประมาณแต่น้ำในปี60 58,000ต่างกันประมาณ 10,000 ถึงตัวเลขนะแต่เราสามารถหาจากการน้ำจำกัดวงการสูญเสียเพื่อจะดูแลได้อยู่ในพื้นที่นอกคันคลองชลประทานนะนี่คือความต้องเข้าใจตรงนี้นะยังไงก็ต้องท่วมเพราะอยู่นอกคลองคันคูกั้นน้ำในภาคกลางเพราะนั้นถ้าเราระบายน้ำไม่ดีมาตั้งแต่แรกไม่มีการพอกน้ำมันจะสะสมรวมกับน้ำทุ่งมันก็ไหลมาเป็นน้ำท่าทั้งหมดปริมาณน้ำสะสมก็มากขึ้นวันนี้เมื่อเรามีแก้มลิงเก็บกักไว้ได้น้ำจำนวนนี้ก็รอการที่จะระบายออกนะก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวภาคกลางเพราะนั้นผมก็หวังว่าภาคอื่นต้องเตรียมการเหล่านี้ไปด้วยแล้วรัฐบาลก็จะดูแลผู้ได้รับผลกระทบตรงนี้เพื่อจะไม่ให้ผลกระทบไปถึงคนส่วนใหญ่นะที่มันล้ำคูกั้นน้ำหรือมันล้ำมาในพื้นที่ที่มันไม่ควรจะเข้าเช่นเขตธุรกิจโรงพยาบาลสถานราชการอะไรเหล่านี้ซึ่งปัญหามันซ้ำซากมายาวนานผังเมืองเราก็มีแต่การปลูกสร้างอาคารต่างๆนั้นบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยปฏิบัติตามผังเมืองนะทางระบายน้ำคูระบายน้ำไม่ครบนะวันนี้ต้องแก้ไขเหล่านี้ให้ได้ถนนคันกั้นน้ำกลายเป็นคันกั้นน้ำทั้งหมดวันนี้ก็ทำไป70กว่าแห่งนะจากข้อมูลเมื่อปี59นะให้กรมทางหลวงได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ทำไปเกือบจะเสร็จแล้วนะเพราะนั้นก็คิดว่าคงจะบรรเทาลงไปได้บ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดวันนี้นั้นผมต้องการที่จะมาสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านทุกภาคส่วนเพื่อจะเตรียมการในการรับมือกับปัญหาอุทกภัยลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในภาคการประกอบอาชีพและการลงชีวิตประจำวันถ้าท่านมองตรงนี้เรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่เราก็ต้องเตรียมความพร้อมประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นการพยากรณ์ล่วงหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยาท่านต้องฟังเปิดวิทยุฟังหน่อยอะไรฟังหน่อยวันนี้ก็ทราบว่าท่านผู้ว่าก็ได้แจกจ่ายวิทยุไปจำนวนหนึ่งต้องฟังในนั้นนะครับในทีวีตัววิ่งออกมาวันนี้ก็ให้ระมัดระวังเพราะดีเพรสชันกำลังเข้ามาแล้ววันนี้ก็ถูกต้องตามพยากรณ์เราจะเข้ามาตั้งแต่วันที่3เห็นไหมผมทราบว่าฝนตกแล้วเมื่อคืนใช่ไหมล่ะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นโลกสมัยใหม่วิทยาการการเรียนรู้เทคโนโลยีมันจะกว้างไกลขึ้นดาวเทียมชิสต้าก็แจ้งมาโดยตลอดบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจกันบ้างผมก็ได้ให้หน่วยงานได้ชี้แจงให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับว่ามันจะท่วมที่ไหนพื้นที่เปลี่ยนไปตรงไหนบ้างอะไรเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างการรับรู้ระหว่างกันให้ได้นะครับสิ่งที่เราทำวันนี้มีหลายประการด้วยกันเอาเรื่องอุทกภัยนี่ก่อนนะในสภาพในพื้นที่ป่าพลังนะทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างพ่อหัวได้ทรงให้แก้ไขแล้วก็พื้นที่ที่สภาพศรีราชเนี่ยนะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเดิมใช่ไหมประชดมากขึ้นการบุกรุกมากขึ้นป่าไม้ถูกทำลายน้ำทะเลเข้ามากว่า100กิโลเมตรในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะการทำลายลดไปครึ่งหนึ่งน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงการระบายน้ำนะเสี่ยวนี้ทำให้ท่านทรงมีแนวพระราชดำริในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมการแก้ปัญหาท่วมการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคการเกษตรปัญหาลุกลามน้ำทะเลนะครับการเลี้ยงกุ้งไม่ถูกหลักวิชาการถ้าได้แก้ก็ปี38แล้วหลายอย่างก็ดีขึ้น
นะในส่วนของประตูระบายน้ำนะจำเป็นต้องมีการทำอย่างต่อเนื่องขุดลอกคูคลองระบายน้ำพร้อมทำประตูน้ำนะครับสถานีควบคุมลำน้ำสาขาต่างๆอันนี้เราต้องไปดูว่าเราทำครบหรือยังถ้ายังไม่ครบเราก็ต้องทยอยดำเนินการไปตามเวลาตามวันที่มีอยู่นะครับการกำหนดเขตพื้นที่น้ำท่วมประโยชน์พื้นที่ที่เหมาะสมในการที่จะแยกน้ำเจิดและน้ำเคบออกจากกันนี่คือแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านเราก็ต้องเอามาคิดสิ่งต่างๆที่พระองค์รับสั่งมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นถามพระราชาไม่ว่าประชาธิปไตยไม่ใช่คำถามคำตอบตอบได้ถามข้อถามหัวข้อไขแล้วแค่จบต้องอธิบายเข้าใจสามวิชาคือทำยังไงเราจะมีความพอเพียงขึ้นไปได้ก็ด้วยการเรียนรู้พัฒนาตัวเองเสมอรัฐบาลก็จะเข้ามาในกลุ่มเป้าหมายถ้ารัฐบาลเข้ามาทุกคนทุกกลุ่มเรียนมันเป็นไปไม่ได้อย่าไปเชื่อมันไม่มีทางนะเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องแก้ไขก็คือความเข้าใจนะครับในส่วนของพื้นที่เนี่ยเราต้องต่อไปนี้ผมต้องดูเป็นจังหวัดแล้วล่ะเพราะทุกจังหวัดมีปัญหาคล้ายคลึงกันหมดนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของการตลาดในเรื่องของอาชีพรายได้ในเรื่องของการศึกษาบางพื้นที่การศึกษายังน้อยอยู่คำว่าน้อยไม่ใช่ดูถูกว่าท่านไม่ฉลาดไม่ใช่โอกาสท่านไปถึงเด็กๆหลายคนออกนอกระบบการศึกษาทำยังไงคนเหล่านี้จะไม่ออกซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากใช่ไหมพ่อแม่ก็ไม่มีแรงงานไม่มีคนไปช่วยทำงานหางานในครอบครัวก็ต้องไปหาวิธีการว่าทำยังไงคนพวกนี้จะกลับมาเรียนรู้ได้ผมก็ได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาไปพัฒนาเรื่องกศน.นะยกระดับขึ้นมาเพราะวันหน้าถ้าไม่มีความรู้มันไปไม่ได้อยู่ไม่ได้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราต้องพัฒนาลูกหลานของเราสำหรับพ่อแม่อะไรต่างไม่เป็นไรนะครับก็ลูกคอยดูแลอยู่แล้วราชการก็ต้องให้ความรู้ให้การเรียนรู้มากขึ้นไม่ใช่เฉพาะจบมาแล้วได้ปริญญามาแล้วก็ติดฝาบ้านแล้วไม่มีงานทำใช่ไหมขณะเดียวกันค่าของชีพมันก็สูงขึ้นนะไม่ว่าจะรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มันแพงขึ้นหมดอ่ะโลกมันเป็นอย่างนี้ไงเทคโนโลยีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าคนไทยจะไปสู่การเป็นความคิดแบบ 4.0 ไม่ต้องไปมองว่า 4.0 รวยมีได้ไม่ใช่คิด 4.0 หรือคิดให้มันมากกว่าเดิม1ถ้าคิดให้มากเป็น2 2คิดเป็น3 3คิดเป็น4คิดอย่างนี้คิดถึงอนาคตอย่าคิดถึงใกล้ตัวอย่างเดียวใกล้ตัวยังไงมันก็ได้แค่นี้แต่ถ้าคิดไกลตัวมันจะเกิดโครงสร้างขึ้นมาความร่วมมือขึ้นมาประชารัฐขึ้นมามันก็จะสานต่อตรงนี้ออกไปเมื่อเราสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วเรามีเบ็ดทุกคนมีความรู้แล้วก็เบ็ดที่เราได้มาเนี่ยอะไรไปตกปลาตกปลาคือมีอาชีพมีรายได้เนี่ยเพิ่มเติมนะครับเพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญการเปิดโอกาสให้ถึงคือความเท่าเทียมสำคัญนะความเป็นธรรมคือการดูแลผู้ที่ลำบากนี่สำคัญนะครับแต่ต้องครบทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกจังหวัดทุกตำบลทุกอำเภอทุกหมู่บ้านอย่างเช่นรัฐบาลนำไปขึ้นบัญชีมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเพราะนั้นมันต้องยุ่งยากไม่ว่าจะรถเมล์ไม่ว่าจะเป็นติ๊กเก็ตสมัยก่อนเราก็ไม่คุ้นเคยกับการใช้บัตรเครดิตใช่ไหมวันนี้เราก็ต้องคุ้นเคยแล้วเพราะว่าหน้ามันจะเป็นอย่างนี้หมดนะทั้งโลกเขาเป็นเราก็ต้องทำตามนะทำตามในสิ่งที่เราต้องควรจะทำแต่ทำเป็นขั้นเป็นตอนนะครับก็ไม่อยากให้ติดติงกันมากมายนะเพราะเป็นความปรารถนาดีของรัฐบาลนะครับสถานการณ์วันนี้สถานการณ์ภาคใต้ดีเพรสชันเข้ามาทะเลจีนใต้รู้ไหมทะเลจีนใต้อยู่ตรงไหนนะตอนนี้เด็กๆต้องไปดูแผนที่นะลูกนะนะประเทศไทยบ้านเราอยู่ตรงไหนในพื้นที่ของประเทศไทยในพื้นที่ของภูมิภาคอาเซียนอาเซียนมีกี่ประเทศใช่ไหมมีประเทศเราบ้านซีรามีนะไทยล่ะเมียนมาลาวกัมพูชานะมาเลเซียนี่คือใกล้ที่ที่สุดพับดินแดนติดกันเราติดเขาบ้าน 2,500 กิโลเมตรใช่ไหมลาวอีกกัมพูชาอีกเท่าไหร่รอบบ้านเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนอยู่แล้วในทางภูมิรัฐศาสตร์นะแต่เราไม่สามารถไปหัวอ้างแล้วจะไปพูดนะอาเซียนอย่าไปพูดอย่างนั้นเราก็จะไม่เกิดความร่วมมือมันก็จะเกิดการแข่งขันกันระหว่างประเทศผมกำลังร่วมมือกับทุกประเทศเพราะผู้นำบอกร่วมมือกันไทยแลนด์บวกหนึ่งพม่าบวกหนึ่งมาเลเซียบวกหนึ่งคือมาพม่ามาเมียนมาก็มาไทยด้วยมาไทยก็ไปเมียนมาด้วยมันก็จะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นทั้งสองฝ่ายมันจะเกิดโครงสร้างใหม่ขึ้นมาแล้วทำให้มาถึงพวกเราวันนี้ธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็ก SME ต่างๆก็มีความเชื่อมโยงตรงนี้การค้าขายชายแดนสูงขึ้น 500% นะเพราะเราพึ่งปัจจัยภายนอกเศรษฐกิจภายนอกโลกอื่นๆไม่ได้มากนักนะครับหลายอย่างมันคือปัญหา
โลกมันโลกมีหลายขั้วหลายฝ่ายแต่ละฝ่ายก็จะมีพันธะกันกติกาซึ่งเราก็ต้องปฏิบัติถ้าเราคิดว่าเราจะทำของเราแต่ประเทศเดียวมันอยู่ไม่ได้เพราะปริมาณที่เราผลิตขอออกมาเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ในประเทศและส่งออกก็ต้องมาดูที่ว่ากติกาทำยังไงเราจะได้ประโยชน์ไม่เสียประโยชน์ทำยังไงจะเกิดความไม่ดื้อเชื่อใจระหว่างกันทำยังไงมันจะเกิดส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่เป็นธรรมประเทศเขาประเทศเราแล้วในประเทศก็ต้องมาดูประชาชนจะได้ผลประโยชน์จากนี้ได้อย่างไรมันต้องคิดละเอียดแบบนี้กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมวิธีการนะครับการดำเนินนโยบายการต่างประเทศวันนี้ก็ต้องชัดเจนนะประเทศไทยกับตะวันตกประเทศไทยกับตะวันออกมหาอำนาจจีนมหาอำนาจสหรัฐEU ต่อไปอะไรอ่ะ CRV รอบบ้านต่อไปอะไรอาเซียนที่เหลือต่อไปกลุ่มประเทศหมู่เกาะต่อไปกลุ่มประเทศอะไรกลุ่มประเทศมุสลิมนะทิ้งเหล่านี้เราต้องวางให้ครบนะนี่ก็คือยุทธศาสตร์ของเราจะเกิดเดินหน้าประเทศเพราะนโยบายของสหประชาชาตินั้นก็คือหลักการสหประชาชาติตอนนี้ก็คือว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ว่าประเทศใดก็ตามนะเราก็ไปด้วยกันเราก็ต้องไปทิ้งกันเองในประเทศของเราวันนี้ก็ผมก็ขอความรู้จากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะที่ท่านว่าใครจะไรทุนใครจะพอรวยผมก็ไปรู้กันนะก็คือคนที่เสียภาษีมากๆแต่รวยแล้วมั้งนะก็ต้องมาช่วยกันนะและการประกอบการต่างๆก็ตามมันจะเป็นต้องพึ่งพาใครซึ่งกันและกันเราตัดใครออกไปไม่ได้เพราะมันคือห่วงโซ่ของประเทศไทยรัฐบาลไม่ได้เป็นคนประกอบการธุรกิจเองเพราะและประกอบการธุรกิจคือเอกชนเราต้องอำนวยความสะดวกในการประกอบการธุรกิจให้มากขึ้นไม่ใช่เพื่อคนต่างประเทศเพราะกติกาเหล่านั้นเพื่อคนไทยด้วยในการลงทุนการลดภาษีมาตรการภาษีมาตรการไม่ที่ไม่ใช่ภาษีให้คนไทยลงทุนเหมือนกันสิทธิประโยชน์เท่ากันนะเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันการค้าการลงทุนโดยเสรีนะมันแตกต่างกับสังคมนิยมนะเขาไปได้เร็วเพราะมันพูดเพราะเขาพูดออกมาแล้วมันต้องปฏิวัตินะของเราก็ผมมีอำนาจมาตรา44ผมก็ยังไม่ใช้ในเรื่องเหล่านี้มากนะครับมันไม่ได้นะผมระวังอย่างเต็มที่ถ้าเราคิดถึงความเดือดร้อนที่คนไทยได้รับความเดือดร้อนเรื่องทุกข์ภัยนะเราต้องมองว่าเอ๊ะวันนี้มันผ่านไหนมาเนี่ยดีประชาชนรูปนี้นะมันผ่านจากแหลมยวนเวียดนามใต้ถ้ามาถามนี่ก่อนจะมาเจอเราเนี่ยทิ้งความเสียหายไว้ที่เวียดนามเท่าไหร่เขาเจอมากกว่าเราเยอะแยะเขาก็ทำนาเหมือนเราทำไร่เหมือนเราทำสวนเหมือนเราเหมือนกันทุกอย่างเพราะเป็นอาชีพด้วยกันนั่นแหละครับท่านต้องนึกถึงคนอื่นเขาด้วยเวลาเราเดือดร้อนขึ้นมาต้องนึกเออคนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยนะไม่ใช่เฉพาะบ้านเราไม่ใช่เฉพาะตรงนี้ตรงนั้นไม่ใช่ถ้าเรานึกอย่างนี้เราก็จะลดความเสียเขาเรียกอะไรลดความตื่นตระหนกลงเฮ้ยมันไม่ใช่เราคนเดียวไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวไม่ใช่จังหวัดเราจังหวัดเดียวนี่ความคิดแบบคนไทยก็คือคิดถึงคนอื่นเพื่อแผ่แบ่งปันนะสร้างจิตสำนึกร่วมในการจะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเมื่อส่วนรวมมันเกิดนะมันเกิดในจังหวัดมันก็มาเกิดในอำเภอมันเกิดในตำบลเพราะมันคือห่วงโซ่เดียวกันใช่ไหมครับการประกอบการธุรกิจไม่ว่าจะใดๆไม่ว่าการเกษตรไม่ว่าการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบการธุรกิจการค้าการมีคนจำนวนมากอยู่ในการระบบการค้าเหล่านี้อย่าลืมนะอย่าคิดแต่เพียงว่าเกษตรกรอย่างเดียวไม่ใช่มันมีตั้งเยอะนะมีตั้งกิจกรรมตั้งหลายกิจกรรมเรามี SME ทั้งหมดประมาณ2ล้าน9แสนรายทั่วประเทศมีส่วนในการส่งออกกว่า 90% บริษัทขนาดใหญ่มีน้อยมากแต่บริษัทนี้ก็เป็นห่วงโซ่ของบริษัทขนาดใหญ่เราต้องสร้างห่วงโซ่ของเราขึ้นมาในภาคประชาชนให้ได้ด้วยการทำงานแบบประชารัฐเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากจะให้ผู้ขนาดใหญ่เขาเข้มแข็งนะมากดดันบังคับแรงดันราคาอะไรแบบนั้นเราต้องสร้างตัวเราเองที่แข็งแกร่งด้วยตัวเราเองเพราะนั้นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันต้องเกิดตรงนี้ให้ได้นะทุกกลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มเลี้ยงสัตว์กลุ่มประมงกลุ่มร้านค้าอะไรต่างก็ต้องแข็งแกร่งด้วยตัวเองวันนี้เราก็มีบริษัทประชารัฐขึ้นมาเอาเข้ามามาช่วยเอาสินค้าเราออกมาจำหน่ายนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการพัฒนาเรื่องดิจิตอลซึ่งวันนี้โลกกำลังเจริญก้าวหน้าไปด้วยโทรศัพท์ด้วยเครือข่ายทั้งหมดที่มีอยู่วันนี้เราใช้ประโยชน์ในเรื่องของการดำรงชีวิตมากนะเรามีโทรศัพท์มากไปดับสองของอาจารย์ดับหนึ่งของอาเซียนอยู่ทำไปนะเราได้ใช้ประโยชน์โทรศัพท์แค่ไหนรัฐบาลก็ทำสองอย่างคือการพัฒนา Wi-Fi ทั่วประเทศเหลืออีก25,000หมู่บ้านนะคาดว่าเสร็จปีนี้อย่างช้าก็ต้นปีหน้า
อีกการก็คือว่าทำยังไงไอ้ทั่วประเทศมันจะมีแรงไวพอเพียงแล้วก็ไปขยายเคเบิลใหญ่แก้วนะทั้งเพื่อจะขยายไปต่างประเทศเปิดช่องทางเพิ่มเติมนะเพื่อจะทำให้ระบบการใช้ Wi-Fi ของเราเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นพัฒนาไปด้วยกันเพราะนั้นจะเห็นว่าการเตรียมการเหล่านี้เรียกว่าการเริ่มต้นการปฏิรูปประเทศปฏิรูปให้มีเครือข่ายใหญ่แก้วนำแสงของเราเองแต่ก่อนเราไปเช่าจากประเทศอื่นมาใช้นะซึ่งเมื่อไรเขาไม่ใช้เมื่อไรมันเต็มเราก็ขยายอีกไม่ได้เราต้องเตรียมตรงนี้นี่คือเตรียมข้อเอาไว้ข้อทุกอย่างการเจรจาทั้งหมดแต่เรื่องของการเปิดไฮเวย์ระหว่างกันประเทศต่อประเทศประเทศโน้นไปเชื่อมต่อกลุ่มประเทศของเขาเราเชื่อมต่ออาเซียนมันต้องเป็นแบบนี้มันถึงจะเพิ่มมูลค่าเพราะประเทศไม่เท่ากันบางประเทศถ่ายภาพมากถ่ายภาพน้อยอะไรเหล่านี้เป็นเรื่องของการบริหารที่รัฐบาลจะต้องรับไปนะครับเรื่องสิ่งที่มันเป็นข้อห่วงใยวันนี้ก็คือฝนตกหนักนะหนาแน่นหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังเมื่อกี้ที่ผมดูในข่าวเห็นมีการท่องเที่ยวต่างๆในหลายพื้นที่ขอผู้ว่าจังหวัดช่วยกันไปเตือนไปดูแลด้วยนะผู้ประกอบการหลายคนอาจจะจำเป็นเรื่องอาชีพตรงไหนได้แต่ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวมีสูงเพราะฉะนั้นต้องติดตามสถานการณ์การพยากรณ์อากาศไว้ล่วงหน้านะครับต้องรับผิดชอบนะอย่าให้มีเรือล่มอย่าให้มีการท่องเที่ยวที่อันตรายเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะคนไทยหรือคนต่างประเทศถ้ามันยังตกมากขนาดนี้ถ้าดีเพรสชั่นนี้มันผ่านช้ามันก็จะสะสมมากตกมากขึ้นตกนานขึ้นมันก็ต้องไหลนองท่วมนะส่วนหนึ่งมันมาจากน้ำในระบบชลประทานก็คือในอ่างเก็บน้ำนะในภาคใต้ทั้งหมดมีขนาดใหญ่4แห่งขนาดเล็ก39แห่งใช่ไหมมีเขื่อนอีกจำนวนของ 4-5 แห่งนะถ้าเราน้ำน้อยมันลดมันเกินมันถึง 100% เราต้องพร่องน้ำก่อนจำนวนหนึ่งนะแล้วก็ต้องคำนึงว่ามันจะเหลือไว้พอเพียงกันหรือดูแลหน้าหรือไม่ทั้งการเมื่อฝนมาตกที่มันตกในพื้นที่ต่างเขาเรียกว่าน้ำท่าพิจุน้ำทุ่มทุกพื้นที่มันตกเหมือนกันหมดตกพื้นที่มันก็ไหลมารวมกันไอ้น้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนมันปริมาณมันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราหน่วงน้ำนานเกินไปก็ไม่ได้ถ้าเราปล่อยน้ำมากเกินไปก็ไม่ได้ต้องทยอยปล่อยอย่างเช่นวันนี้ในภาคกลางผมสอบถามเจ้าที่พร่องน้ำในอ่างล้างไว้เหลือ 20% เพื่อจะรองรับฝนที่ลงมานี้ไม่งั้นเราถ้าปล่อยไปไม่ปล่อยน้ำมันจะมีน้ำ 70% 80% 90% พอน้ำเรามาเติมหน่อยก็ล้นแล้วมันก็จะไปท่วมข้างล่างสะสมกับน้ำที่ตกในพื้นที่น้ำทุ่งมาไหลเข้ามาทั้งหมดก็เป็นน้ำท่าน้ำท่วมทุ่งใช่ไหมมันก็ท่วมมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้เอาตัวอย่างของภาคกลางวันนี้เราก็มีพื้นที่การเกษตร12แห่งเป็นกว่าล้านกว่าไร่เราก็ได้พูดคุยกับประชาชนไปแล้วว่าถึงเวลาจะต้องขอเป็นพื้นที่รับน้ำนะเพราะมันระบายออกไม่ทันถ้าไม่มีพื้นที่รองรับน้ำจำนวนนี้ไว้เราระบายออกไม่ทันน้ำตรงนี้มันจะไปล้นที่อื่นนั่นแหละครับคือเรียกการบริหารจัดการน้ำนะไม่ใช่กักน้ำรวงน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำช้าเมื่อถึงเวลามันก็กันอะไรไม่ได้ทั้งน้ำท่าน้ำทุ่งมันท่วมไหลรวมไปหมดมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างเคยเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นต้องขอมือจากพี่น้องประชาชนนะครับมาไอ้ฟังขานหรือเปล่าใครฟังขานยกมือโอ้โหน้อยมากเลยผมเหนื่อยหมดแล้วเอามือลงฟังขานแล้วไปคุยกับเพื่อนๆด้วยนะลุงนะนะอย่าไปคุยการเมืองอย่างเดียวคุยเรื่องนี้จะอยู่ยังไงกินยังไงอนาคตคืออะไรการเมืองก็คือการเมืองนะท่านก็ทำท่านอยู่แล้วนะผมก็ดูแลให้อยู่แล้วล่ะไปตามขั้นตอนนะอยู่ที่ว่าเราจะอยู่กันยังไงนะสำคัญในวันหน้าเนี่ยในปีหน้าปีโน้นปีต่อไปอนาคตของท่านทำไมเพราะอนาคตของท่านคือใครลูกหลานเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรใหม่ๆไว้ให้เขานะเขาก็เป็นแบบท่านนะเขาก็จนแบบท่านเขาก็ลำบากแบบท่านถ้าเราสร้างวันนี้แล้วเขาโตขึ้นมามีอาชีพรองรับมีการงานที่ดีมีรายได้ที่ดีเขาก็ดูแลท่านเลี้ยงท่านมีความสุขมากกว่าที่เราอยู่ที่เดิมเฉยๆไม่ปรับเปลี่ยนไม่ฟังไม่แก้ไขไม่อะไรต่างบางอย่างรัฐบาลมันเป็นการปรับเปลี่ยนเพราะนั้นข้าราชการก็ต้องปรับตัวหลายอย่างก็ต้องปรับตัวเข้าหากันให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะถ้าใจกันถ้าปิดเบือนกันไปกันมามันไม่มีใครทำให้หรอกครับยังไงประเทศนี้มันต้องมีข้าราชการทำงานนะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองว่าจะเป็นผมไม่เป็นไรผมก็ต้องเอาข้อมูลนะข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วก็เรามาคิดวิเคราะห์ไม่ใช่เอามาไงแล้วจะทำอะไรผมก็ให้ทำไม่ทำหรือเลือกทำไม่ได้มันต้องวิเคราะห์นะด้วยตัวรัฐบาลเองนะครับในการที่จะกระจายความเจริญไปถึงทุกท้องถิ่นทุกพื้นที่ซึ่งผมให้ความสำคัญกับจังหวัดประจุอำเภอตำบลหมู่บ้านจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคทุกภาคจะต้องมีศักยภาพของตัวเองหาให้เจอ
ในพื้นที่ของท่านในภาคใต้มีอะไรบ้างครับนะหนึ่งคือการท่องเที่ยวสองคือการเกษตรยางพาราสวนผลไม้อะไรอีกสามการประมงใช่ไหมสามสี่อย่างนี่แหละนะอันนี้คือศักยภาพของท่านนะครับเพราะว่านครราชสีมานั้นเดี๋ยวกลับไปนิดเดียววันนี้ผมก็ต้องที่จะต้องเปิดเครื่องกับเช่นจากที่พระเจ้าลูกนี้นะแล้วลูกหลักไหนก็ไปด้วยกระจกกิเลขันชุมพรอะไรเนี่ยราชธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นี่แหละพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบคลื่นลมแรง 2-3 เมตรนะคลื่นลมพัดเข้าสู่ฝั่งนั้นไปชายทะเลระมัดระวังพวกชาวประมงต่างก็ต้องฟังนะครับเขาห้ามออกเรืออะไรต่างก็ฟังเขาด้วยแต่จะคิดอะไรยังไงเนี่ยผู้ว่าราชการไปหาทางนะเพราะว่าพี่น้องเดือดร้อนนะก็ต้องช่วยเหลือกันอย่างอื่นนะครับการช่วยเหลือวันนี้แบ่งไป3อย่างด้วยกันการช่วยหนึ่งคือให้อยู่รอดมีชีวิตรอดได้นะเมื่อชีวิตรอดได้แล้วสองเราก็ส่งเสริมความเข้มแข็งเพิ่มคุณภาพไปสู่ความพอเพียงจากพอเพียงก็ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการไปเป็นโน่นไปเป็นสตาร์ทอัพไปเป็น SMBนะวันนี้เราก็มีการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่สร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรทันสมัยใหม่นะมีพี่น้องกลับมาทำการเกษตรมากขนาดนี้มากกว่าเดิมจบวิศวะจบอะไรมาก็ตามมาทำการเกษตรเยอะกลับไปช่วยพ่อแม่กลับภูมิลำเนานะทิ้งอาชีพรายได้วิศวกรต่างๆมากลับมาว่านี่เขาเรียกว่าเกษตรสมัยใหม่แล้วเขาทำแล้วเขารอดเขาทำด้วยอะไรล่ะเขาทำเป็นเทคโนโลยีรู้ดินรู้น้ำรู้อากาศนะรู้การใช้ปุ๋ยเท่าที่จำเป็นนะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปลูกพืชอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีราคามันสูงถ้าปลูกพืชใช้สารเคมีมากๆราคามันตกไปเรื่อยๆเพราะว่าจะมีการตรวจสอบสินค้า GAP ตั้งแต่ต้นทางสินค้าที่มีสินค้าสุขภาพนะแล้วก็สินค้าอินทรีย์ต่อไปมีการตรวจสอบย้อนกลับทั้งหมดการจะซื้อของจากประเทศใดก็ตามต้องตรวจสอบแหล่งการผลิตถ้าเขาตรวจสอบเพราะว่าในพื้นที่แถบนั้นของแต่ละประเทศมีการใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องใช้ปุ๋ยใช้อะไรเขาก็ไปซื้อนั่นเลยคือปัญหาของเรานี่คือเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจสอบได้ทุกอย่างเช่นกรณีเรื่องเรือประมงเหมือนกันนะเขาตรวจสอบได้ไหมปลาที่จับไปจากท้องทะเลตรงไหนใช้แรงงานใช้เรียกว่าการค้ามนุษย์หรือเปล่าเอาคนมาใช้งานเกินกฎหมายหรือเปล่าเรานี่ทั้งหมดเราถูกตรวจสอบหมดนะครับเราจะคิดว่าทำแบบเดิมแล้วมันจะทำได้ไม่มีรัฐบาลไหนต้องการให้ประชาชนเดือดร้อนผมยิ่งไม่อยากใหญ่นะแต่มันจำเป็นไม่ว่าจะ IUU ไม่ว่าจะเป็น IKO การเดินทางแก้ไขสมัยที่ทั้งสิ้นมันปล่อยให้มันทิ้งคาไปไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะสงสารกันเองยังไงก็ตามเพราะว่ามูลค่าใหญ่ทั้งหมดมันจะถูกลดไปเลยทันที 200,000 กว่าล้านประมงทั้งหมดนะเพราะนั้นก็อยากฝากพี่น้องประมงน้ำตื้นประมงอะไรเราต้องจัดสรรมาตรวจให้ได้ให้เวลาสัตว์น้ำมันขยายพันธุ์มากอะไรบ้างแต่ทำยังไงให้พอกินจับปลาเดียวพอไหมนะถ้าจับปลาวันนี้ปิดแล้วจะทำยังไงครับนี่คือสิ่งที่ราชการต้องไปคิดมานะนี่คือความคิดที่เริ่มการคิดแบบมีวิสัยทัศน์ของข้าราชการยุคนี้นะในระหว่างที่น้ำท่วมเกษตรกรรมทำไม่ได้จะทำยังไงทำไม่ได้สองฤดูกาลจะทำยังไงทำไม่ได้ฤดูกาลเดียวทำยังไงนะทำยังไงพออยู่พอกินทำไมมีอาชีพเพราะทุกวันท่านก็ต้องใช้เงินสิ่งที่ท่านช่วยตัวเองได้วันนี้เหรอก็คือการที่เราไม่ปลูกพืชเชิงเดียวไม่ทำยางอย่างเดียวไม่ทำสวนปาล์มอย่างเดียววันนี้ราคาผลผลิตต่างๆมันลดลงทั้งหมดทั้งโลกแล้วทุกประเทศเขาเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาหารพลังงานพืชพลังงานทั้งหมดในประเทศของเขาเองวันนี้ประเทศจีนประเทศเวียดนามอีกหลายประเทศได้มีการปลูกยางเพิ่มขึ้นจำนวนมากมียางขายในโลกใบนี้เกินเท่าไหร่18ตัวเลขอะไรฮะเท่าไหร่นะ11ล้านนะ11ล้านเราผลิตเท่าไหร่ผลเนี่ยของเราอ่ะประมาณ4ล้านเราใช้ในประเทศเท่าไหร่ไม่ถึง 20% ใช่ไหม 500,000 ตันที่เหลือขายเกลี้ยงเนี่ยเราปลูกอย่างนี้ด้วยใช่ไหมล่ะแล้วจะไปขายใครล่ะยีนเขาก็ปลูกเขาเองหลายประเทศก็ปลูกเขาเองหรือไปจ้างปลูกในพื้นที่อื่นที่ราคาถูกกว่าเราเราก็ชุ่มเขาไม่ได้อยู่ดีถ้าตั้งราคาต้องเป็นเท่าที่ร้านมันตั้งไม่ได้หรอกครับแต่เราจะทำยังไงให้อยู่รอดได้เราก็ต้องปริมาณการผลิตอาจจะต้องลดลงไหมเพื่อให้มูลค่าที่มันเขาจะมารวบรวมยางเนี่ยมันลดลงเขาต้องไขราคาสูงขึ้นแล้วเราเอาพื้นที่เหล่านั้นมาทำไรก็ทำ
หรือพืชอย่างอื่นใช่ไหมปลูกปาล์มน้ำมันขึ้นมาบ้างเพราะปาล์มน้ำมันบางครั้งเนี่ยมันไม่พอต้องมีการนำเข้าท่านก็รู้อยู่นะประเทศรอบบ้านเราสามประเทศรอบบ้านที่เขาบอกว่าทำไมไม่ไปคุยคุยเขาแล้วก็อายเขาเพราะเขาปรับปริมาณการปลูกพื้นที่ไปหมดแล้วมีของเราเนี่ยเท่าเดิมมากกว่าเดิมไปเรื่อยๆบุกลุกไปอีกอะไรอีกนี่มันต้องปรับตัวนะมาเจรจาเขาสามประเทศเจรจาไม่รู้กี่รอบแล้วเขาก็ขำๆอยู่เหมือนกันทำไมเราไม่ปรับเปลี่ยนตัวเราเองเพราะนั้นสิ่งที่เราขาดอยู่นี่คือปาล์มน้ำมันมันต้องมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกปาล์มน้ำมันให้มากขึ้นแต่ปาล์มน้ำมันที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันให้มากไม่ใช่ไม่ถึง 14% หรือไงเนี่ยนะก็จะเอาราคาสูงมันเข้าไปได้อีกต้องคิดถึงการต้นทุนในการผลิตในการแปรรูปนะครับอย่ามองว่ากำไรมันมากเราได้กำไรน้อยไม่ได้อย่างมาเลเซียถ้าสมมติมีพื้นที่ไหนที่ปลูกปาล์มน้ำมันแล้วมันได้ไม่มันคุณภาพไม่เท่ากันนะคุณภาพไปดีเขามีการรวมกลุ่มเขาจะถัวเฉลี่ยน้ำมัน 8% 9% 10% 14% 16% รวมกันแล้วไปโรงงานแล้วก็รับซื้อในการปริมาณหารเฉลี่ยออกมาเขายอมกันไอเราไม่ได้ทั้งอย่างต้องเท่ากันหมดมันก็เดินไม่ได้ไงผมฝากเป็นแนวคิดไว้ก็แล้วกันนะว่าจะทำยังไงต้องศึกษาจากเพื่อนเราด้วยรอบบ้านเราด้วยเวียดนามอะไรเวียดนามมาเลเซียไทยอย่างไรมาเลเซียลดการปลูกพื้นที่ยางไปแล้ว30 ปีใช่ไหมบางประเทศเขาส่งเสริมปลูกมากขึ้นเช่นจีนนะมา7 ปีแล้วแล้วเราจะไปขายใครล่ะคนนี้นะเพราะนั้นอย่าไปหลงเชื่ออะไรทั้งสิ้นต้องเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาพูดเนี่ยเพราะเป็นข้อมูลที่พิสูจน์ได้นะครับพิสูจน์ได้อย่าพูดแต่ปากลอยลมเฉยไม่ได้นะวันนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชเรามีสภาพอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วมีหลายอย่างด้วยกันทำยังไงมันจะเอาสภาพมาใช้เต็มที่นะท่านเป็นประเทศพิจิตรท่านเป็นจังหวัดที่อะไรล่ะเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับที่20ของประเทศประเทศที่มี77นครศรีธรรมราชเป็นระดับที่20ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศรายได้ตัว91,000มัน91,000ทุกครอบครัวไว้ล่ะมันไม่ได้คือการหาเฉลี่ยตัวเลขเราก็ต้องมาดูหลายคนอาจจะบอกว่าหาเฉลี่ยแล้วมาดูดิผมก็รู้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งหมดแต่นี่คือหลักการทางเศรษฐศาสตร์เขาต้องไอ้สูงสุดจะตามสุดมาเฉลี่ยหารกันออกมาเป็น90,000ไอ้คนได้มากสุดอาจจะเป็นแสนหลายแสนไอ้คนต่ำสุดไอ้ต่ำกว่า30,000ก็ได้เหมือนวันนี้แล้วมาหารมาไม่ได้90,000แต่ตัวเลขนี้ต้องมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณานะครับการถือครองพื้นที่2,895,156ร้อยละ46ของทั้งหมดที่เรามีอยู่6,000,000 กว่าไร่นะพืชสุขภาพยาง163เกินครึ่งในปลูกยางแล้วถามดิว่าแล้วตอนนี้ส่งเสริมที่โน่นที่นี่ภาคอีสานก็จะปลูกเข้าไปอีกใช่ไหมเล่าแล้ววันหน้ามันจะแข่งกันยังไงอ่ะต้นทุนก็ถูกกว่าไหมถ้าถูกกว่าเขาก็ช่องว่างระหว่างการขายกับทุนเราถ้าตายทุนเท่าไหร่60 บาทเท่าไหร่ใช่ไหมมันต้องลดลงให้ได้นะมันลดทั้งหมดไม่ได้ลดเป็นแถวไปก่อนก็ได้เอาไม้ไปทำยางไม้ที่แก่นะต้นไม้ที่มันใหญ่แล้วนะบางทีก็ต้องลดกิจการแต่ถ้าต้องมีอะไรสำรองล่ะใช่ไหมถ้าเราไปปลูกผลไม้เพิ่มไหมในสวนยางท่านไปเลี้ยงปลาเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะอะไรท่านไหมไม่รู้นะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดแบบนี้นะแต่บังคับท่านไม่ได้ท่านต้องสมัครใจของท่านเองนะครับพืชเศรษฐกิจยางปาล์มข้าวไม้ผลทุเรียนมังคุดใช่ไหมเงาะเพราะฉะนั้นเราปรับปลูกการปลูกพืชเชิงเดียวไปใช้พื้นที่น้อยปลูกพืชที่มีรายได้นะอันเดิมของเราเนี่ยไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ปรับเปลี่ยนไปปลูกผักบ้างไปเลี้ยงปลาบ้างไปเลี้ยงสัตว์บ้างอะไรบ้างมันก็จะเสริมขึ้นมาเพราะเราต้องวางแผนชีวิตของเราในวงจรการผลิตในแต่ละปีหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวมันต่างกันหมดน้ำก็ต่างอากาศก็ต่างเพราะนั้นถ้าเราจะรอผลผลิตทางการเกษตรพืชเชิงเดียวอย่างเดียวเช่นปลูกข้าวแล้วรอผลิตจะขายได้ราคามันก็ได้เท่านี้ขายยางมันก็ไปท่านจะขายอะไรปลูกอะไรที่มันขายได้ทั้งวันทั้งปีทั้งเดือนนั่นแหละที่อยู่ได้นะต้องคิดว่านี่คือศาสตร์พระราชานะครับพระบาทหลวงและการเตรียมความพร้อมในขณะนี้วันนี้ผมมาถือโอกาสมาเยี่ยมเยือนก่อนเกิดเหตุการณ์นะที่ผ่านมาในช่วงเดือนที่แล้วก็มีปัญหามากในด้านตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลางผมก็ได้ไปเยี่ยมมาแล้วแต่ไปเยี่ยมหลังจากได้มีการปรับปรุงแก้ไขไปแล้วแต่ก็ยังไม่ 100% นะเพราะน้ำมันจำนวนมากลงมาเนื่องจากพายุมันเข้าก็ต้องเข้าใจกันตรงนี้นะไม่ใช่ใครเก่งใครผิดใครถูกไม่ใช่เลยนะเพียงแต่ว่าผมเตือนให้ทราบไปแล้วว่ามันเหตุผลมันคืออะไรนะครับแก้ตัวไม่ได้นะก็ต้องแก้ไขไป
ให้น้อยที่สุดนะครับวันนี้สิ่งที่เราเตรียมความพร้อมรักษาการไว้มีหลายประการด้วยกันไม่ว่าการเตรียมความพร้อมแผนมาเจริญเหตุแผนเป็นพื้นที่การกับพยพนะทั้งสัตว์ทั้งคนจะไปอยู่ที่ไหนฟังเขาด้วยนะอำเภอท้องถิ่นเขาแจ้งมาเขาเตรียมถนนตรงไหนไว้ให้คนไปอยู่เอาสัตว์ไปเลี้ยงตรงไหนเขาได้เอาหางสัตว์ไปให้ถ้าเรากระจายกันอยู่ทุกที่มันไปไม่ได้หรอกครับเรือเนี่ยนะสิบห้าลำเนี่ยไว้พายไปห้องน้ำพอได้ไปช่วยเหลือแจกข้าวก็ได้มันจะทำอะไรได้ล่ะพื้นที่เท่าไหร่ต้องคิดตรงนี้เราจะทำยังไงถ้าน้ำมาท่วมตรงนี้เอาคนตรงนี้ไปไว้ที่ไหนเอาสัตว์ไปเลี้ยงที่ไหนมีที่กำบังหัวเท่าไหร่เอาหางไปแจกยังไงนี่มันต้องร่วมมือกันตรงนี้รู้ไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าถึงบ้านแล้วค่อยรู้พอถึงเวลาแล้วก็เซ็งแท้หมดไปรู้เรื่องไปคนบอกไปก็เขาพูดผมดูเทพผมฟังทุกวันเพราะผมสั่งให้เขาทำนะเข้าใจด้วยนะครับวันนี้เตรียมการในเรื่องความพร้อมเรื่องจากเครื่องมือพื้นที่แผนต่างๆทั้งมทโดยกรมป้องกันและบำรุงเรือนชลประทานของกรุงเทพปตท.ทหารเขามีความรับผิดชอบหมดแล้วเป็นพื้นที่นะฐานบกฐานเรือนอากาศทั้งหมดคมนาคมเตรียมหมดวันนี้ก็ไปสำรวจเส้นทางช่องทางปีแล้วต้องแก้ไขยังไงก็ต้องแก้หมดนะครับมีสถานีตรวจอากาศนะแก้ปัญหาเรื่องดินฝนตกดินถล่มของระบบเตือนภัย216สถานีครอบคลุม655นะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากนะต้องฟังกันทั้งหมดอันที่2เรื่องการท่องเที่ยวนะครับเรามีการท่องเที่ยวที่สูงขึ้น 107.60นักท่องเที่ยว3ล้าน5แสนคนถ้าเราไม่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งมันไม่มีใครมาเที่ยวมันก็เที่ยวแล้วก็เบื่อเราต้องให้มีคนท่องเที่ยวมากกว่าเดิมให้เขามาไปครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ไม่ใช่รวยแล้วเลิกทำยังไงล่ะครับท้องถิ่นก็ต้องพร้อมอำนาจผู้ใหญ่บ้านตำบลอำเภอจัดระเบียบการท่องเที่ยวตัวเองให้ได้สถานที่โบราณสถานสถานที่ที่เป็นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสถานเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในเชิงกีฬารัฐบาลทำทั้งหมดท่านต้องรู้ตรงนี้ถ้าไม่รู้ท่านไม่รู้จะเข้ามายังไงให้กำหนดแผนถ้ากำหนดไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มีกรอบใหญ่ลงมาตรงนี้แล้วถ้ามาเติมมาให้ผมขอตรงนี้อีกได้ไหมตรงนี้อีกไหมรัฐบาลก็จะวางโครงมาให้ได้งบประมาณส่วนหนึ่งก็ลงมาอีกส่วนหนึ่งท่านก็ขอขึ้นมาแล้วก็เติมให้เต็มทั้งหมดมันต้องเป็นแบบนี้นะไม่ใช่เป็นพื้นที่ใดพื้นหนึ่งแล้วทั้งหมดต้องเชื่อมโยงตรงนี้ไปกับตรงนี้ตรงนี้ไปกับตรงนี้กิจการท่องเที่ยวจังหวัดนี้เป็นจังหวัดโน้นเราไม่ใช่ท่องเที่ยวจากที่มาเที่ยวเดียวไม่ใช่ต้องท่องเที่ยวเป็นในเชิงเป็นทริปร่วมกันไปจังหวัดนี้จังหวัดนี้อย่างนี้14จังหวัดภาคใต้1เที่ยวมันก็เลยไปทุกจังหวัดคนไทยเที่ยวไปทั่วเลยแล้วต่างประเทศเข้ามานะวันนี้ก็เลยขยายการท่องเที่ยวทั้งกรุงเทพทั้งภาคนะทั้งจังหวัดตรงไปกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศในอาเซียนจีนมณฑลจีนมาเชียงใหม่มณฑลจีนมาภาคกลางมณฑลจีนมาภาคใต้มี7มณฑลมั้งวันนี้การเที่ยวก็ดีขึ้นประมาณสัก30ล้านคนได้ต่อปีไม่ต้องไปกลัวเข้ามาเขายิ่งเพิ่มรายได้อย่าไปบอกว่าเพิ่มไปให้คนไม่กี่กลุ่มก็เข้าประกอบการแล้วคนที่ประกอบการในเที่ยวพวกนี้เยอะมากนะก็คือพวกเรานั่นแหละครับเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานโรงแรมเนี่ยจะให้ใครเข้ามาบิดเบือนว่าคนรวยมันได้แล้วเขาไปเสียภาษีให้รัฐบาลก็เอาเงินภาษีมาเติมตรงนี้ถ้าเราไม่คิดแบบนี้มันไปไม่ได้หมดเอาเงินมาทุ่มลงล่างอย่างเดียวข้างบนไม่เกิดอะไรมันก็จมตัวไปเรื่อยๆทุกเรื่องนะเรื่องประมงเหมือนกันนะประมงนี่ที่ผมบอกว่าให้ไปทำประมงได้ไหมในน้ำท่วมผมคงไม่ฉลาดน้อยไปถึงขนาดว่าบอกให้ไปทำประมงในตอนน้ำท่วมนะเพียงแต่ในพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมแล้วท่วมเวลานานก็ปลาไปปล่อยกุ้งไปปล่อยระหว่างนั้นก็หาปลาหากุ้งไปให้มันโตส่วนนี้ก็เก็บในธรรมชาติไปพอถึงเวลาน้ำจะลดเราก็เก็บมีปลาที่มาขายมาปิ้งกันนี่ประมงมันแบบนี้แล้วจะไปฟังให้ผิดเบือนว่าเอ๊ะผมโง่หรือเปล่าให้ปลูกเลี้ยงปลาในน้ำท่วมปลาในกระชังเข้าไปผมไม่ได้หมายความปลาในกระชังปลาธรรมชาติกบหอยปูปลาทำมาวันนี้เขาทำอะไรนะคลีนจากหอยทากกิโลละเท่าไหร่กิโลนั่งวันๆผมเอ๊ะลูกมันทำอะไรเนี่ยเขาบอกเขาไปดั้งเอาหอยทากเต็มไปหมดกองแล้วมันรีดเมือกมันทีละตัวทีละตัวเลือดไอ้ไม่ใช่เมือกหอยทากเนี่ยกิโลละ40,000แล้วเลี้ยงกันกี่ตัวล่ะแต่เขาได้เงินมา 40,000 แต่เราเลี้ยงปลูกข้าวมาปลูกยางมาได้เงินถึงไหมไม่ถึงนี่ไงคือความแตกต่างในการใช้วิธีการหาวิธีการในการหาทางเลือกใหม่แต่ก็เราทิ้งอย่างเดิมไม่ได้จะเลิกปลูกข้าวมันก็ไม่ได้เลิกปลูกยางเลิกมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเราหาอย่างอื่นมาเติมอาชีพในบ้านอาชีพคนแก่คนเฒ่าคนชราคนพิการรัฐบาลดูอย่างนี้หมด
เห็นว่าวันนี้เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยวันหน้าจะมี6ใน10คนไม่กี่ปีเนี่ยนะ6ใน10คนเป็นคนสูงอายุ60ทั้งสิ้นเราจะขาดแรงงานวันนี้เราก็ขาดอยู่แล้วแต่ทำไมรู้สึกว่าไม่ขาดเพราะเอาแรงงานเพื่อนบ้านมาไงเพราะคนไทยไม่ทำงานกรรมกรไม่มีก่อสร้างน้อยมากนะไปทำงานต่างประเทศไปทำงานในภาคบริการท่องเที่ยวเยอะนั่นแหละปัญหาการขาดแรงงานมันจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเรารัฐบาลเขาต้องมาเตรียมความพร้อมตรงนี้ไปที่อยู่ศูนย์กิจการธุรกิจบางอย่างธุรกรรมบางอย่างมันก็ต้องใช้วิธีการไปสร้างไปสู่การใช้หุ่นยนต์ทดแทนไม่ใช่เอามาแทนคนแทนคนบางส่วนบางพื้นที่ที่มันขาดคนบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อันตรายนะเอาผู้จัดทำแทนซะคนนึงก็ไปเสี่ยงมือขาดนิ้วขาดแขนขาดขาขาดเขาคิดกันแบบนี้นะอย่าให้ใครเข้าบิดเบือนอีกนะครับนี่คนรุ่นใหม่รอไม่ได้แล้วกันเนี่ยจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กตลอดเห็นไหมเห็นไหมเขารอท่านอยู่ไงเขารอผมอยู่ไงเห็นไหมสมาธิสมาธิต้องคนไทยเนี่ยสมาธิจะสั้นเพราะเราเป็นคนที่มีอารมณ์ร่วมเยอะเป็นคนที่ฟีลิ่งเยอะนะใครพูดไปพูดมาไอ้คนที่ไอ้จักรพลไอ้คนที่ไอ้คนที่ไม่ดีพูดไปว่าเกลียดที่ด่าเขาเฉยไม่รู้จักเขาหรอกมันต้องเลิกมันต้องมองคนทุกคนให้เป็นคนดีแล้วถ้าเขาไม่ดีทำให้เขาเป็นคนดีเติมความดีให้เขาไม่งั้นเราคุยกันไม่ได้มันก็แบ่งแยกไปหมดสังคมวัฒนธรรมเราหายไปหมดนะความเป็นคนไทยคือรูปแบบหายหมดเนี่ยเพราะเนี่ยโลกวันนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่เราก็ต้องไปทำวัฒนธรรมประเทศไทยนะครับการผลิตต่างๆต้องเพิ่มการแปรรูปให้มากยิ่งขึ้นนะไม่ใช่ขายยางอย่างเดียวขายปลาอย่างเดียวมันต้องไปถูกการแปรรูปขั้นที่หนึ่งในประเทศของเรานะขายเป็นขั้นที่สองมันก็ดีกว่าใช่ไหมนะขายน้ำยางขายที่ยางขายอะไรมันก็ได้ราคาเท่านั้นถ้าเราไปทำยางแท่งยางอัดแท่งยางแผ่นก็จะราคามันก็ถูกขึ้นเพราะนั้นตรงต้นทางผู้ผลิตเนี่ยเราต้องส่งเสริมตรงนี้ทำยังไงให้มีการแปรรูปผลิตราคาได้สูงขึ้นนะครับเรื่องปัญหาการท่องเที่ยวขาดอุปกรณ์ที่มีคุณภาพขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลมีแผนการพัฒนาทั้งหมดนะครับวันนี้ก็กำลังทำถนนทางเพิ่มเติมเปลี่ยนรูปทำสะดวกชุมชนขาดการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพเอาไปทำมานะการท่องเที่ยวไปเพิ่มให้ได้นะครับการเกษตรขาดการรวมกลุ่มองค์ความรู้ในสถานการณ์เกษตรเชิงธุรกิจขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือการเพิ่มมูลค่าขาดการเกษตรขาดการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรนะเหล่านี้เป็นสิ่งที่คือปัญหาเหมือนทุกจังหวัดทุกพื้นที่นะครับเพราะนั้นต้องแก้ไขอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลให้ทุกจังหวัดไปแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ท่านมีทั้งศักยภาพของท่านทำยังไงศักยภาพมันจะได้มากขึ้นได้ตรงประเด็นแก้ปัญหาตรงโน้นอันที่สองปัญหาอยู่หลายแก้ตรงนั้นเรียกเป็นผลงานอีกปีนึงที่ท่านต้องทำให้ผมไม่ได้ทุกจังหวัดนะครับทุกหน่วยงานสิ่งแวดล้อมปัญหาน้ำสะอาดปัญหาบุกรุกพื้นที่ปัญหาก่อสร้างขวางลำน้ำการต่อชายฝั่งต้องแก้ไขทั้งหมดคุณภาพชีวิตคนพิการศึกษาต่ำต่อเกณฑ์มาตรฐานนี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับการเตรียมพร้อมผมไม่ต้องพูดแล้วนะพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงทุกภัยเหล่านี้เตรียมการให้พร้อมฟังท่านการนะฟังสถานการณ์เขาเราเอาข้อมูลปี59มาดูแก้ไขปี60เอาข้อมูลคิสต้าดาวเทียมมาดูปรับแผนการบริการน้ำนะการระบายน้ำการพร่องน้ำแล้วก็ให้ข้อมูลสำคัญพื้นที่เสี่ยงการแก้ไขเส้นทางอพยพเส้นทางใช้เมื่อน้ำท่วมใช้ตรงไหนอ้อมตรงไหนการระบายน้ำระบายน้ำเลี่ยงเมืองทำยังไงก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆแก้เพราะมันใช้ประมาณมันก็ต้องทยอยดำเนินการนะครับมันทันใจมากไปได้ให้ร่วมมือกันแล้วกันนะแก้มลิงถ้าจำเป็นก็ขอความร่วมมือนะครับเอาละผมพอแล้วล่ะสมาธิหมดแล้วถ้าคนพูดแล้วคนฟังลุงรู้เรื่องไหมเนี่ยเสื้อเหลืองพอรู้ไหมจ๊ะพอรู้ไหมรู้ไหมทางนี้รู้ไหมผู้นำชุมชนหมู่บ้านรู้ไหมทราบไหมอบต.ต.ทราบไหมกำนันผู้ใหญ่บ้านทราบไหมข้าราชการผู้ว่าระดับตำบลอำเภอทราบไหมข้าราชการในกระทรวงทราบไหมทราบที่ผมพูดเนี่ยผมพูดทั้งหมดเลยนะเนี่ยแต่ทางเนี่ยเขาก็รอท่านไง
ท่านต้องเชื่อพันเขาไม่ได้แบตชิ่งไม่ได้ข้าการอยู่ตรงนี้รัฐบาลอยู่ตรงนี้บริหารการเชิงตั้งแล้วตั้งแนวนอนประชารัฐข้างล่างถ้าไม่พูดแบบนี้ไม่มีเรื่องกันหรอกครับผมพูดวันเดียวให้ตายมันไม่เกินไม่ต้องให้พวงอย่าไปพวงมันฝนอ่ะนะเดี๋ยวถ้ามันมีปัญหาเราก็ช่วยกันเราต้องอยู่ค่อยได้ผมก็เคยน้ำท่วมบ้านเคยผมรู้มันลำบากนะแต่เราต้องไม่ตื่นตระหนกไอ้มาถ้ามาเขาพร้อมคนไทยต้องเป็นอย่างนี้ดิไม่ใช่เอาใจหายจ้ะท่านต้องเตรียมไว้นะพร้อมเอาของขึ้นขบวนหรือยังท่านสองกินหรือยังเอารถยนต์ไปเตรียมจอดในพื้นที่หรือยังคิดหรือยังจะลบจอดที่ไหนถ้าไม่คิดอะไรแล้วมันก็ท่วมมันก็เสียหายอีกแหละเพราะวันนี้เป็นพื้นที่ลุงตามใช่ไหมเรื่องมาตรการค่าช่วยเหลือเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้เตรียมการอะไรเตรียมทั้งมาตรการค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผู้ประสบภัยนะเตรียมมาทุกหน่วยงานมีแผนงานอยู่แล้วมีระบบระเบียบการอะไรล่ะช่วยเหลืออยู่แล้วนะผมตรวจนิดนึงเดี๋ยวจะกลัวว่าจะไม่ได้อะไรนะครับสิ่งที่เราวางไว้แล้วโครงสร้างพื้นฐานการซ่อมแซมถนนเส้นทางต่างๆก็เตรียมการไปแล้วรางรถไฟระบบไฟฟ้าระบบประปาสาธารณูปโภคสื่อสารโครงการชลประทานศาสนาเรื่องโครงการสาธารณฐานมูลฐานดูแลอย่างไรภาคเกษตรดูแลเกษตรกรอย่างไรนะที่เสียหายสิ้นเชิงการเสียหายบางส่วนเอ๊ะผมก็เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยทำไมเปลี่ยนนายกด้วยล่ะเขาว่านายกเลื่อนเลยไม่ใช่เหมือนท่านแหละเปลี่ยนเหมือนท่านเจ็บป่วยเหมือนท่านนะไม่ใช่คนพิเศษแต่ผมต้องแข็งแรงนะการเกษตรมันต้องไปดูที่บ้านเราเนี่ยมันเสียหายขึ้นเชิงหรือเปล่าขึ้นเชิงก็บ้าถ้าไม่ขึ้นเชิงเป็นปกติก็น้อยหน่อยตามระเบียบการใช้จ่ายประมาณอยู่แล้วการประมงพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์ตามกระชังและบ่อซีเมนต์การปศุสัตว์มีข้อมูลหมดนะสัตว์เป็นสัตว์ตายสัตว์ทั้งหมดสารศึกษาสารที่ราคาภาคธุรกิจสารเตรียมแผนไว้ทั้งหมดมาสู้กันมาเร็วสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมสู้ตอบมาโทษจะแน่แค่ไหนฝนมีแต่น้ำลงมาเรามีมือมีเท้ามีสมองเขาไม่รู้หรอกครับว่าเขาตกมามันเดือดร้อนยังไงแต่เราก็จำเป็นเพราะว่าฝนมันต้องใช้งานใช้ประโยชน์กับระบบน้ำการศึกษาเขาเตรียมแผนดูในเรื่องของกองทุนในเรื่องของการดูแลโรงเรียนซ่อมแซมอาชีพต่างๆที่อยู่อาศัยวันนี้สองส่วนถ้าบางส่วนเนี่ยนะก็จำนวนหนึ่งนะของปี59ช่วยไปแล้ว 100% นะทั้งหมดนะถ้าใครยังไม่ได้ปี59ไปติดตามมาสู่ตรงทำประกอบอาชีพนะรู้ด้วยหมดแล้วล่ะนะด้านประมงด้านพืชด้านปศุสัตว์เนี่ยเราก็เตรียมการแบบเดิมมาเอามาตรฐานที่59มาดูนะกำลังสำรวจอยู่นะสำรวจให้ตรงๆด้วยกำลังผู้ใหญ่บ้านสำรวจด้วยอะไรประชากรหมู่บ้านนะดูให้ดีผู้การลูกจ้างนะกระทรวงแรงงานนะทำด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมเราเป็นข้าราชการต่างมีหมดกระทรวงการคลังด้วยภาษีนะโครงการสินเชื่อมนะครับเดี๋ยวรอกระทรวงพาณิชย์ธนาคารเพื่อการส่งออกสวัสดิการและสังคมการช่วยเหลือที่มีหมดแล้วนะเพราะนั้นคือถ้าทุกคนจะถามจะได้อะไรก็มันก็ได้เงินตามกฎหมายอย่าไปเชื่อว่าทำอะไรแล้วมันไม่ต้องใช้กฎหมายมันเป็นไปไม่ได้แล้ววันหน้าก็มีปัญหาทุกวันนะทำให้ระบบการใช้จ่ายของมันมีปัญหาตกลงยังสู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่หยุดโตจะอะไรทั้งหลายไม่หยุดไม่หยุดช่วงหน้าก็หยุดคืนนี้ไม่หยุดก็พรุ่งนี้ตัวอะไรก็แบบฝนเนี่ยนะสายฝนเป็นธรรมชาตินะที่คือโลกเปลี่ยนแปลงวันหน้าฝนจะตกน้อยลงก็ได้ไม่ตกเลยก็ได้ตกมากกว่านี้อีกก็ได้นี่คืออากาศโลกเปลี่ยนแปลงฝนมากขึ้นไอเรือกระจกมากขึ้นก๊าซเซียร์ทูมากขึ้นนั่นแหละวันนี้ฝนมันก็เลื่อนจากข้างบนไปเรื่อยๆผู้ลงภาคเหนือลงมาใต้ลงมาเส้นศูนย์สูตรภาคเหนือภาคกลางภาคใต้วันหน้าอาจจะไม่ตกเลยก็ได้นั่นแหละคือโลกจะเปลี่ยนนะเตรียมความพร้อมไว้แล้วกัน
ทุกคนคือฟันเฟืองนะครับทุกคนคือหนึ่งในพลังอำนาจชาติพลังของประชาชนท่านเป็นผู้ที่มีพลังสูงสุดแต่ใช้พลังให้มันถูกต้องนะไม่ใช่ไปใช้ในการต่อต้านในการแบ่งแยกตัดแย้งไม่ได้เพราะท่านคือรวมเป็นหนึ่งแล้วรัฐบาลทุกฝ่ายต้องทำงานแก้ปัญหาให้ท่านนะในช่องทางที่ถูกต้องนะครับอย่าให้เกิดขึ้นอีกนะโอเคมีท่านมีใครถามอะไรผมไหมไม่มีแน่นอนอาจารย์สอนดีห้องเรียนเนี่ยถามอะไรมีใครถามอะไรไหมไม่มีสงสัยครูไม่มีแต่เวลาสอบทำไม่ได้นั่นแหละเราต้องสอนให้เด็กเรียนรู้ให้เด็กสอบได้ต้องทำงานเป็นต้องคิดเป็นวิเคราะห์เป็นแล้วไปช่วยพ่อแม่คิดเนี่ยจะทำยังไงพ่อเอาของขึ้นหรือยังพ่อย้ายตู้เย็นหรือยังพ่อดูปลั๊กไฟหรือยังน้ำจะไฟจะดูดหรือเปล่าไอ้ถ้าไฟไม่มีพ่อมีตะเกียงหรือยังพ่อมีเตียงไขหรือยังนี่เตรียมงานของท่านแค่นี้แหละไฟพ่อจะไปผูกที่ไหนบวยไปผูกที่ไหนถนนไหนเขาวางไว้พ่อรถจะไปจอดที่ไหนเขาประกาศนะพ่อดูยังนี่เตือนพ่อแบบนี้ครับพ่อถ้าลูกไปเตือนพ่อพ่อเตือนลูกพี่เตือนน้องเพื่อนเตือนเพื่อนไม่แบบลดลงไปได้ทั้งภาพที่หายไปที่บ้านของควรรัฐบาลช่วยอะไรมามันก็ระดับนึงเลยนะมันช่วยทั้งหมดแล้วก็ลำบากอะมั้งนะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมจะเป็นเดี๋ยวก็เปิดเผยทั้งหมดนะบางทีให้ข่าวให้ข้อมูลไปบางทีมันก็ไม่รับความสนใจเท่าไหร่ต่อไปนี้การให้ข่าวรัฐบาลจะให้เป็นเปเปอร์เป็นกระดาษเอาไว้ทำไมอ่านเองมันก็จดไม่ครบจดแล้วผมพูดผิดไปหน่อยไปว่ากันใหญ่บางทีเขาพูดเร็วไปบ้างอะไรไปบ้างนะบอกนายกเลยโกรธเหลือเกินนะให้ชาวบ้านเลี้ยงปลาในน้ำท่วมคุณคิดว่าผมแค่เนี้ยผมฉลาดพอถูกไหมอย่ามาตีกันตรงนี้นะใช่ไหมท่านด็อกเตอร์นะเราก็ไปละลานขึ้นกันแล้วกันก็จบแล้วก็ต่างคนต่างก็ทำงานไปเพราะวันหน้าทุกคนก็ไปช่วยกันดูแลประชาชนนะครับผมไม่มีอะไรให้ท่านนอกจากหัวใจของผมหัวใจความซื่อสัตย์หัวใจความจงรักภักดีหัวใจความจริงใจของท่านนะผมไม่โกงท่านไม่มาหลอกท่านแต่การทำได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียวไม่อยู่รัฐบาลไม่อยู่ข้าราชการมาอยู่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันในทุกมิตินะครับเด็กเกิดตัวเล็กหมดเลยนะร่มโรงเรียนหนาหรือเปล่าหนาได้หนาไหมข้างนี้นะขอบคุณนะมาทำการจับน้ำขบวนมาแล้วขบวนจะเอาออกไปไหนน้ำขนาดจะหนาดูลงล่างหนาดูขาต่ำนะขอให้ร้านที่เป็นจอนขบวนไปอะไรนะน้ำไม่เหลือกลับที่หนีเลยไหลลงล่างแล้วก็ความน้ำไปข้าง